เดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกชื่อปลาครับผู้ชม40กว่าชื่อครับเรามาตัดสินกันแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมแบบเทนไปเทนชุบชุบเย้อะไรยี่อะไรสรุปว่าคาราชิกิลินตัวนี้ชื่อว่าปลานอกตัวที่2ของพี่เจมส์นะครับนี่ใบเซอร์นะฮะตายแล้วเดี๋ยวยืนหน้ามาอีกแล้วมาอย่าไปใกล้อีกสวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เจมส์นะครับแล้วก็น้องอีคิววันนี้อยู่กับพี่เจมส์แล้วก็น้องอีคิวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกชื่อปลาครับผู้ชมที่มีผู้ชมซื้อปลาให้พี่เจมส์นะครับเป็นปลานอกตัวแรกของพี่เจมส์นะครับเป็นคาราชิกินลินเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะจากฟาร์มมารุโดนะครับ FC จากเชียงใหม่นะครับซื้อให้ส่งมาให้นะครับก็พี่เจมส์เขาก็เลยเสนอว่าให้ผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์ชื่อปลาครับให้ผู้ชมช่วยกันตั้งชื่อปลานั่นแหละนะครับคราวนี้ชื่อที่ตั้งมามีเยอะมากผู้ชมประมาณ40กว่าชื่อครับซ้ำกันก็เยอะเหมือนกันคราวนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะให้เลือกนะครับแล้วคราวนี้ปัญหาก็คือพี่เจมส์เขาเลือกไม่ได้คือมีชื่อที่ชอบหลายชื่อเลยผมก็มีชื่อที่ชอบหลายชื่อเหมือนกันแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวเพื่อเป็นการยุติธรรมที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะให้เด็กๆนะครับก็คือน้องอีคิวกับพี่เจมส์นะครับเป็นคนเลือกชื่อนะครับแล้วเรามาตัดสินกันแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมแบบเทนไปเทนต่อยกันก็คือต่อยที่ถูกกันนะครับยังไงล่ะใครที่ชนะก็จะได้ชื่อของคนที่ชอบโอ้พูดไปก็งงเอาเป็นว่าใครชนะได้ตั้งชื่ออ่ะนี้แล้วกันเนาะโดยชื่อเดี๋ยวจะถามกันสดๆนะครับพี่คิวชอบชื่อไหนที่ผู้ชมตั้งให้ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวบอข้าวบอข้าวโพดข้าวโพดโอ๊ยมันข้าวโพดข้าวโพดพี่เจมชอบชื่อไหนครับมีหลายชื่อเลยครับพ่อเอาชื่ออะไรบ้างก่อนแล้วกันมีจีจี้จีจี้นวลจันทร์นวลจันทร์ถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองคือชื่อสี่พยางค์เลยเหรอถุงเงินถุงทองไม่ใช่ครับเราสองพยางค์เนี่ยถุงเงินกับถุงทองถุงเงินกับถุงทองแล้วก็ถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองมรกตลองแล้วจะติดใจไม่ได้เดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าซวยอีกบ้านเราช่องเราไม่ได้ทำอาหารนะมันไม่ได้อะเจมมันต้องเลือกหนึ่งอะเอาที่ชอบแบบ ที่สุดเลยถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองเฮ้ยถั่วเหลืองก็น่ารักเนี่ยพี่ถ้าเกิดพี่คิวชนะชื่อน้องถั่วเหลืองไม่ใช่ชื่อน้องข้าวโพดถ้าพี่เจมชนะชื่อน้องถั่วเหลืองนะครับปลาตัวเมียนะผู้ชมลืมบอกผู้ชมที่คอมเมนต์มาบอกว่าชื่อเหมือนท่านผู้นำอะไรต่างๆไม่ต้องนะครับเดี๋ยวช่องจะปิวไปซะก่อนนะฮะคุณลุงหรือเพื่อนคุณลุงอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เจมเอาใบนี้มาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยช่วยตาฟ้าดินเป็นคนเลือกนะว่าจะชื่ออะไรแต่ว่าผู้ชมดูนี่ก่อนในมือพี่เจมนะพี่เจมโชว์เลยแต่กับหัวลูกผู้ชมเห็นอะไรไหมเดี๋ยวผู้ชมจะได้ช่วยกันตั้งชื่ออีกแล้วนะครับผมปลานอกตัวที่2ของพี่เจมนะครับนี่ใบเซอร์นะฮะให้ดูแว๊บๆอ่ะให้ดูแว๊บๆเดี๋ยวตัวจริงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูติดตามกันไว้นะฮะกดซับกดไลค์ให้กันให้เรียบร้อยนะจ๊ะฟาร์มอีซ่านะครับปลาโชว่านะครับให้ดูกันแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การแข่งขันกันเลยนะจ๊ะวางไว้ก่อนลูกนะศึกแห่งการตัดสินผู้ชนะจะเป็นใครในเทนเฟสเทนครั้งนี้นะครับจับมือกันสู้กันแบบขาสะอาดนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ต่อยใต้เข็มขัดนะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเป่ายิงชุบชุบ yeah. อะไรยี่อะไร เดี๋ยวทวนกันก่อนถ้าคิวชนะชื่อข้าวโพดถ้าพี่เจมชนะชื่อตัวเหลืองครับตัวเขียวโอเคตัวเหลืองเอานะโช
กอย่าห้ามชกใต้เข็มขัดนะห้ามโกงเป่ายิงชุบชุบ เอานั่งคิดกันนั่งคิดกันเด็กๆเดี๋ยวพ่อจะประกาศผู้ที่ได้ชัยชนะไว้นะครับสรุปว่าคาราชิกิลินตัวนี้ชื่อว่าถั่วเหลืองครับถั่วอย่าโกงน้องสรุปแล้วปลาคาราชิกิลินตัวนี้ชื่อว่าข้าวโพดครับข้าวโพดนะครับดีใจไหมอีคิวดูหน้าดูหน้าคนชนะนะครับเดี๋ยวยิงฟันโชว์ก้องนี้ดูฟันซะก่อนครับฟันหายไปที่หนึ่ง เรียบร้อยนะครับผู้ชมสำหรับชื่อน้องนะครับชื่อถั่วเหลืองเอ้ยข้าวโพดคือถั่วเหลืองติดปากจริงนะน้องชื่อข้าวโพดนะครับก็บอกอยู่นะคือกินลินของน้องก็เป็นแถวๆแถวๆเหมือนเม็ดข้าวโพดดีเหมือนกันโอ้ยล้มฉะนั้นปลาในบ่อนะครับที่ได้ตั้งชื่อไว้นะจะมีฟักทองนะครับแอปเปิลนะครับแครอทแล้วก็ข้าวโพดนะครับผู้ชมเดี๋ยวปลาตัวหน้าเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ร่วมสนุกกันร่วมกันตั้งชื่ออีกเช่นเคยนะจ๊ะสำหรับคุณต่อนะครับที่อุตส่าห์ส่งปลามาให้พี่เจมเลี้ยงนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับน้ำใจที่มีให้มานะครับไม่ใช่แค่พวกเราได้เลี้ยงไม่ใช่แค่พวกเราได้ดูแต่ว่าก็คือทำให้ผู้ชมอีก 100,000กว่าคน 106,000 ที่ซับช่องเราไว้ได้ชมกันนะฮะอย่าลืมผู้ชมกดไลค์นะครับกดไลค์นะแล้วก็ Subscribe กด Sub Subscribe นะครับกด Subscribe อ่ะกด Subscribe ครับอย่าลืมกด Subscribe กันได้ด้วย ลมหนาวมาแล้วยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผู้ชมคลิปหน้าเดี๋ยวได้ดูปลาตัวนี้นะฮะตัวนี้นะใครที่อยากดูซ้ำก็ไปเลื่อนดูแล้วจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากดูเต็มๆก็ติดตามกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้คุณพ่อจอยคุณพี่เจมส์แล้วก็คุณน้องอีคิวนะครับลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ